รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัท Top Notch Broadcast จำกัดเสนอรายการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงยังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้นั่นเองแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในจังหวัดนี้เยอะมากแล้วก็มาอยู่ที่แห่งนี้อีกเช่นเดิมค่ะกับวันนักเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมนั่นเองซึ่งผู้ใหญ่วิบูลย์เนี่ยหลายๆท่านรู้จักว่าเป็นต้นแบบนะคะในเรื่องราวของเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ค่ะเราจะได้มาเห็นที่นี่ว่าวันนักเกษตรป่ากลางเมืองป่าจริงๆไม่ใช่ป่าจำลองแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ซ่อนอยู่ด้านในด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันกับหนิงเลยค่ะเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมคุณผู้ชมคะวันนี้หนิงยังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วรรณเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์อยู่อีกเช่นเดิมนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าอ้าวเราคุยเรื่องป่ากันไปแล้วนี่แล้วจะมีอะไรให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้กันอีกจริงๆที่นี่เขายังมีพิพิธภัณฑ์ซ่อนอยู่ด้านในด้วยเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองนี้และใครก็ตามที่บอกว่าเราเคยรู้จักสนามชัยเขตดีแต่เราไม่รู้ว่าพ่อเมืองเป็นใครแล้วก็ไปยังไงมายังไงวันนี้อีกหนึ่งท่านที่จะมาให้ข้อมูลเราอีกเช่นเดิมแล้วก็ครั้งที่แล้วได้สละเวลาแล้วครั้งนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบพี่คันชิตเข็มเฉลิมนั่นเองหรือคุณคันชิตเข็มเฉลิมนะคะก็เป็นลูกของผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ยังคงสานต่อแล้วคงอนุรักษ์ไว้สิ่งที่คุณพ่อได้สร้างขึ้นมาคราวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กันบ้างดีกว่าพอนึกภาพว่าเป็นพิพิธภัณฑ์คนเราจะเข้าใจว่าต้องไปอยู่แอร์เย็นๆที่เก็บของเก่าใช่ค่ะที่เก็บของเก่าแอร์เย็นๆอยู่ตามตัวเมืองต่างๆเอาวันนี้มาตั้งอยู่ที่นี่ทำไมถึงมีพิพิธภัณฑ์อยู่ในบ้านของเราได้คะที่จริงตั้งใจเดิมไม่ได้คิดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรอกเพียงแต่เราต้องการรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่มันสามารถส่งต่อให้ลูกหลานในรุ่นปัจจุบันได้เห็นว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไงภายใต้ที่ไม่มีเทคโนโลยีเอื้ออำนวยเหมือนคนสมัยนี้ดังนั้นเราก็พยายามรวบรวมเรื่องราวพวกนี้ไว้แต่ทีเนี้ย บ้านหลังเนี้ยมีประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นบ้านของขุนจ่าเมืองเก่าเมืองสนามชัยเขตซึ่งเป็นเมืองด้าด่านต้องสมัยรัชกาลที่5ฉะนั้นพ่อก็เลยสนใจบ้านหลังนี้เพราะมีประวัติศาสตร์ที่ต้องการให้คนเห็นว่าคนเนี่ยเวลาพัฒนาอะไรแล้วแต่เนี่ยไม่ควรลืมเรื่องรากเหง้าของตัวเองฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยจะพยายามทำให้คนย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตว่าคนสมัยก่อนเขาใช้วิถีชีวิตยังไงเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถเข้าใจแล้วจะพัฒนาได้เป็นในทางที่ถูกต้องค่ะฉะนั้นบ้านหลังนี้เริ่มต้นจากข้างบนเนี่ยเราจะให้เห็นเรื่องราวของคน3คนที่ให้คนได้มาเรียนรู้ค่ะคือผ่านตัวพ่อ3พ่อ3พ่ออ่าพ่อ1พ่อแรกคือพ่อหลวงค่ะพ่อหลวงก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้คนไทยได้เห็นว่านี่คือทางออกของเกษตรกรไทยหรือทางออกของคนในสังคมไทยภายใต้ระบบทุนนิยมข้อที่2คือพ่อเมืองพ่อเมืองคือเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เป็นขุนจ่าเมืองที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าขุนจ่าเมืองก็เทียบเท่ากับกำนันนะครับเป็นเมืองหน้าด่านเนี่ยพ่อเมืองเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ของตัวเองที่สามารถจัดการอะไรบางอย่างได้ในสมัยอดีตที่ตัวเองดูแลอยู่ครับพ่อคนที่3ก็คือพ่อบ้านค่ะพ่อบ้านก็คือผู้ใหญ่วิบูลย์ที่มีองค์ความรู้อยู่หลายเรื่องที่สามารถจัดการทรัพยากรได้งั้น3พ่อเนี่ยจะคนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านตัวบุคคล3คนก็ถือว่าพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้บุคคลตัวอย่างทั้ง3ท่านที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆและเขาสามารถอยู่ได้ดำรงชีวิตได้ด้วยดีนะคะด้วยแต่ละคนก็จะมีหลักแนวยึดเหนี่ยวของตัวเองแตกต่างกันไป
มันจะเป็นแนวทางที่ทุกคนได้สามารถเอากลับไปใช้ในชีวิตตัวเองสามารถจัดการแนวทางได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางที่สามารถให้ตัวเองมีความยั่งยืนได้กันในชีวิตค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมด้านในว่า3พ่อที่เราพูดถึงจะมีเรื่องราวแสดงอะไรบ้างให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณะเกษตรแต่ว่าอยากจะให้พี่คันชิดเองฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงละกันหลายๆคนเข้าใจอย่างที่บอกว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงเด็กสมัยนี้เริ่มวิ่งเข้ามาหาเยอะแต่สิ่งที่ยากที่สุดสิ่งที่กั้นขวางที่สุดของเด็กยุคสมัยนี้คือเราไม่กล้าก้าวผ่านวัตถุนิยมต่างๆที่มีอยู่รอบตัวคือเราเชื่อว่าทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าเราอยู่ในท่ามกลางของทุนนิยมสมัยนี้แน่นอนเราปฏิเสธเขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่คนที่จะเอาตัวรอดได้เนี่ยคนคือคนที่สามารถจัดการในสิ่งที่ตัวเองมีกับสิ่งที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยไม่ว่าทั้งสื่อภายนอกทั้งอะไรแล้วแต่เนี่ยสามารถจัดการให้มันเหมาะสมกับชีวิตตัวเองได้ออกแบบให้มันมีความสัมพันธ์กับตัวเองได้โดยที่ไม่สามารถโดยที่จะไม่ทำให้อย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องมันทำให้ชีวิตตัวเองมันสะดุดถ้าเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยพยายามจะจัดการชีวิตตัวเองตัวนี้ให้ได้เนี่ยก็จะสามารถจะไปได้กับในกระแสสังคมปัจจุบันฉะนั้นเรื่องราวของวรรณะเกษตรที่ทำเรื่องนี้คือเป็นเรื่องราวที่เราพยายามชวนคนมาจัดการชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มีความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ดังนั้นการจัดวรรณะพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะ มีอุปสรรคอยู่บ้างแน่นอนเพราะว่าทุกคนมาอยู่ในกรอบที่ถูกปลูกฝังมาอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่เหมือนหาเงินถูกออกแบบมาว่าตั้งแต่การศึกษานี่แหละถูกออกแบบมาว่าทำไงให้พวกเราเนี่ยออกไปหาเงินเก่งไปหาเงินได้ฉะนั้นอุปสรรคตรงนี้แหละมันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ยากขึ้นเพราะว่าการเรียนรู้เพื่อจัดการและออกแบบชีวิตตัวเองเนี่ยถ้าเราเอาเงินเข้ามาเป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยความเข้าใจเหล่านี้จะเริ่มถูกกีดกันออกเพราะเงินเนี่ยจะเป็นอุปสรรคของการที่เราจะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นสำหรับจะทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่เราไม่ได้ไปเสียเรื่องเงินหรอกแต่ถ้าเราจัดการความชีวิตของเราให้มันสามารถมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเงินเนี่ยก็คือแค่ปัจจัยหนึ่งที่เอามาช่วยจัดการได้ทีนี้เราต้องเข้าใจนี้ให้ได้ซึ่งถ้าเด็กรุ่นใหม่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้มันยากนะากแต่ว่าสิ่งแรกเลยหนิงว่าต้องเปิดใจก่อนเราต้องเปิดใจตัวเองว่าเราอยากเรียนรู้เราอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆเราไม่ได้อยากวนในวิถีชีวิตเดิมๆที่เช้ามาตื่นมาทำงานเย็นมากว่าจะกลับบ้านก็ดึกแต่พอได้เงินเดือนออกใช้3วันหมดวิถีชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆคนในยุคสมัยนี้และใน3วันนี้เผื่อสร้างหนี้เพิ่มด้วยนะเพราะว่าความอยากมันมากกว่าสิ่งที่เรามีถ้าเกิดเราจัดการชีวิตเราบาลานซ์ชีวิตเราได้เนี่ยเราว่าเราพบความสุขอีกเยอะวันนี้ขอบพระคุณพี่คันชิดอีกหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าคุณคันชิดเข็มเฉลิมกับเรามากๆที่สละเวลามาให้เราเดี๋ยวพี่คันชิดบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปเยี่ยมชมต้นไม้ด้านล่างก่อนเดี๋ยวอาจจะให้คันชิดไปดูแลต้นไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะขอเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่อด้านบนเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกไว้ว่ามี3พ่อมีเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างอยู่ในวรรณะเกษตรกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะคุณคันชิดเข็มเฉลิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวนิงขออนุญาตไปชมด้านในต่อนะคะเดี๋ยวตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณคันชิดเข็มเฉลิมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ค่ะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถึงแม้จะชื่อว่าพิพิธภัณฑ์วรรณะเกษตรแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มันมากมายกว่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องราวของเกษตรค่ะยังมีบุคคลต้นแบบคุณคันชิดบอกว่าได้ยก3พ่อมาไว้ในบ้านหลังนี้ซึ่งจริงๆบ้านหลังนี้เป็นของขุนจ่าเมืองค่ะแต่ว่ามาตั้งที่นี่แล้วล่ะพิพิธภัณฑ์วรรณะเกษตรอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้3พ่อ3พ่อตัวอย่างที่ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จทุกๆด้านในชีวิตพ่อแรกของเรานะคะนั่นก็คือพ่อหลวงหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองผู้ที่ซึ่งทรงงานอย่างหนักผู้ที่ซึ่งเป็นต้นแบบของคนไทยท
ั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านของอัจฉริยภาพนะคะหรือแม้กระทั่งคำสอนของพระองค์ท่านที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานอย่างคนไทยของเราได้สานต่อได้สืบต่อได้นำไปใช้ได้ปรับกับตัวโดยเฉพาะเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้ก็จะโชว์ค่ะหลากหลายเลยตั้งแต่พุทธศักราช2400นะคะเรียกว่า2494นะคะแล้วก็เป็นพระอริยบทต่างๆของพระองค์ท่านที่ไปตามสถานที่ต่างๆพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สำคัญที่ก็เป็นคำสอนของพระองค์ท่านเรียนรู้ดูฟังทดลองทำนำไปปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุดค่ะต่อให้เราเรียนรู้มากมายขนาดไหนถ้าเราไม่นำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจเราต้องเรียนรู้ที่จะลองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่ตามมามันก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นพ่อแรกพ่อที่สองซึ่งเป็นเจ้าบ้านหลังนี้หรือว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นแหละนั่นก็คือบ้านขุนจ่าเมืองนั่นเองนะคะด้วยความที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ท่านเป็นคนชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็เลยได้นำค่ะบ้านหลังนี้มาไว้ในพิพิธภัณฑ์วรรณเกษตรแห่งนี้นั่นเองนะคะก็จะมีประวัติค่ะของบ้านขุนจ่าเมืองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ริมคลองนะคะแล้วก็วันนี้ได้นำมาไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้ศึกษาเรื่องราวของท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ชาวบ้านเล่าว่าท่านเป็นคนที่ชอบขี่ม้าเข้าไปตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีบทบาทในการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อสักครู่ได้คุยนอกรอบก็บอกว่าถ้าเทียบกันเป็นสมัยนี้นะขุนจ่าเมืองก็เหมือนกับกำนันที่ดูแลเมืองดูแลบ้านดูแลให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีความสุขนะคะเขาก็มีคำสอนนอกจากนั้นเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลลูกบ้านในการปกครองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็คอยปราบปรามโจรผู้ร้ายอยู่ในความซื่อสัตย์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขุนจ่าเมืองนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆคือขุนจ่าเมืองกัดทะเสนานะคะอันนี้ก็เป็นพ่อที่2และพ่อที่3พ่อสุดท้ายเจ้าของที่ดินวรรณเกษตรแห่งนี้ลำดับเหตุการณ์ชีวิตค่ะผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมนั่นเองที่ตอนแรกเรากะว่าจะได้มาเจอท่านแต่ว่าท่านสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นค่ะท่านได้ทิ้งคำสอนมากมายไว้ให้ลูกหลานอย่างเราได้มาศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่โอ้โหนี่นะเกิดตั้งแต่2473แต่พออายุได้20 22ก็เริ่มเรียนรู้ละเริ่มมาเป็นรัฐบาลเริ่มบุกเบิกชุมชนใหม่ในเขตป่าที่สนามชัยเขตนะคะแรกๆพื้นที่ของสนามชัยเขตก็จะเป็นป่าทั้งหมดแต่ว่าได้มาลกนะคะได้มาเขาเรียกว่าถางหญ้าออกไปหมดได้มาสร้างนะคะสิ่งดีๆที่นี่เยอะแยะมากมายถูกฟ้องล้มละลายในปี2524ขายที่ดินทั้งหมด200กว่าไร่เพื่อใช้หนี้สินทั้งหมดเหลือที่อยู่แค่9ไร่หลังจากนั้น9ไร่นี้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความคิดกลายเป็นว่า9ไร่เป็น9ไร่ที่ยั่งยืน9ไร่เป็น9ไร่ที่สร้างชีวิตให้กับลูกหลานและอีกหลากหลายชีวิตที่อยู่ที่นี่9ไร่เป็น9ไร่ต้นแบบที่คุณควรมาเรียนรู้ในพื้นที่ของวรรณเกษตรแห่งนี้แหละนอกจากเราจะได้ศึกษาเรื่องราวของ3พ่อแล้วนะคะเราก็จะเห็นวิถีชีวิตคนในสมัยก่อนค่ะก็มาจำลองมาให้เราได้เห็นตั้งแต่ทีวีอ้าวหรือว่าจะเป็นนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็เครื่องเล่นมีซีดีดีวีดีกันไปอันนี้เป็นแบบโบราณแล้วแหละเขาจะเก็บทั้งหมดค่ะนี่ที่เราเห็นกันอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเขียนหมดเลยค่ะว่าที่มาที่ไปของที่ผืนแผ่นดินนี้คืออะไรนะคะก็เป็นตั้งถิ่นฐานร่วมสมัยชุมชนโบราณของโบราณต่างๆที่วันนี้นำมาตั้งเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสัมพันธ์กันด้วยก็มีให้เราได้เห็นนะคะแล้วก็ร่องรอยโบราณสถานต่างๆเมืองสนามชัยเขตเป็นที่แห่งนี้ด้วยนะคะกับสนามชัยเขตพื้นที่สัมปทานป่าไม้นะคะแล้วก็รวมไปถึงบริเวณด้านนู้นด้วยเอาล่ะนี่คือโซนทั้งหมดนะคะจานชามโบราณนี่แล้วก็จะเป็นจานชามตาไก่นะคะหายหมักก็เป็นหุงข้าวที่หุงข้าวที่อะไรต่างๆอะไรเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันดีกว่าว่ารอบๆพิพิธภัณฑ์ยังมีอะไรให้เราศึกษาอีกบ้างบอกแล้วว่าเป็นป่าเพราะฉะนั้นไปดูป่ากันไปเราจะเห็นว่าป่าจะไม่ได้ออกมาเป็นระเบียบเพราะป่าจริงๆมันเป็นแบบนี้วรรณเกษตรคือการจำลองป่าจริงๆทำป่าจริงๆขึ้นมาจนกลายเป็นป่าจริงๆนั่นแหละเขาจะดูแลตัวเองด้วยระบบนิเวศต่างๆไม่ต้องไปรดน้ำอะไรเขาก็อยู่ของเขาได้นะคะแล้วก็เขาบอกมีหลักด้วยนี่สิ่งสำคัญของการสร้างป่าหลักยึดเหนี่ยวนี่ต้องมีหลักประกันให้กับชีวิต
หลักประกันยังไงทุกๆอย่างในชีวิตของคุณสิ่งที่เราทำมันต้องยั่งยืนรวยกับยั่งยืนไม่เหมือนกันนะรวยคือคุณมีเงินเยอะไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบผลสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าวันหนึ่งคุณจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ก็หมดสิ่งสำคัญที่เขาตั้งใจจะสอนให้เราได้เห็นก็คือต้องมีหลักประกันมีใช้ยังไงเหลือเก็บใช้ต่อมีกินอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นบอร์ดของวรรณเกษตรเลยที่เราจะไปดูกันว่าที่อย่างนี้เราบอกแล้วว่าเป็นป่านี่ค่ะเราก็จะเห็นมีชีวประวัตินะคะบริเวณนี้ของผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมที่เมื่อสักครู่ด้านบนบ้านเราเห็นตัวอย่างของพ่อท่านนี้ของเราละแต่ด้านล่างก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วก็เป็นพันไม้ในวรรณเกษตรด้วยนะคะเราว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่บ้านแล้วว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่แหล่งเรียนรู้ที่นี่เป็นเหมือนแหล่งออกซิเจนอีกหนึ่งแหล่งที่ไม่ไกลกรุงเทพเราสูดควันพิษไปทุกวันเราวิ่งหาแสงสีเสียงที่มันวุ่นวายทุกวันร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราใช้ทุกวันมันสึกหรอทุกวันนะเราไม่รู้ว่าเราเอาอะไรเข้าไปบ้างลองกลับมาให้ธรรมชาติบำบัดเราดูแบบนี้ค่ะและสิ่งที่หนิงได้วันนี้ไม่ได้ได้เพียงแค่ความสุขทางใจทางกายเราก็ได้ด้วยเราได้อากาศดีๆเข้าไปเราได้โอโซนดีๆเข้าไปแบบนี้ยังไงใครอยากมาก็เซิร์ชเข้ามาตรงตัวเลยนะคะวรรณเกษตรค่ะผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมแล้วคุณจะเห็นเรื่องราวดีๆที่นี่ที่เขาอยากให้คุณมาเรียนรู้อยู่ที่คุณจะมาหรือเปล่านั่นแหละแหล่งเรียนรู้แห่งนี้เปิดพร้อมตลอด24ชั่วโมงจังหวัดฉะเชิงเทรากับวรรณเกษตรแห่งนี้นั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกับหนิงได้ใหม่คราวหน้าหนิงพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ไหนไปแวะจังหวัดไหนเจอกันทักทายได้นะจำเราได้หรือเปล่าจำเราสกิดเลยเราจะเข้าไปหาคุณเราจะพูดคุยกันเราจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆกันมาเห็นแบบที่หนิงเห็นแล้วคุณจะใช้ชีวิตคุ้มวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ